สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Be Life ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบปะพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่บีจะพาคุณผู้ชมมาพบปะกับการสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะคะแล้วแบรนด์นี้ก็ดึงความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยเกี่ยวกับผ้าไทยที่ล้ำค่าในอดีตให้มีมูลค่าแล้วก็ให้มีคุณค่าในปัจจุบันเพราะความเป็นไทยณปัจจุบันหลายๆท่านหรือว่าสังคมณยุคนี้ก็อาจจะหลงลืมหรือปล่อยปะละเลยไปบ้างวันนี้บีอยู่ที่ร้านกินรีผ้าไทยค่ะบีอยู่กับเจ้าของร้านแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะบีอยากให้พี่ก้อยเล่าเรื่องที่มาที่ไปของกินรีผ้าไทยหน่อยว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงเลือกที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นไทยอย่างนี้ค่ะก็ปกติแล้วนะคะตัวพี่เองก็คือเป็นคนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ในพื้นเพที่กรุงเทพใช่ไหมคะเราก็จะเติบโตกับวัฒนธรรมต่างๆอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ละทีเนี้ยพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยมันเหมือนใจเราอะค่ะก็ยังนึกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของเรื่องราวนะคะเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็เหมือนเวลาเราดูหนังที่ย้อนยุคไปเมื่อสมัยก่อนยังสมมุติเรื่องบุพเพสันนิวาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผ้าที่สวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทำไมมันดูสวยดูสง่างามช่วงนึงเนี่ยค่ะคือพี่เองเนี่ยก็มีน้องก็ได้เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกนะคะอยู่ที่บ้านก็ว่างงานนะพูดง่ายๆเป็นแม่บ้านนะคะเราก็ศึกษาเพิ่มเติมของวัฒนธรรมของภาคต่างๆเพิ่มเติมละนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูลวดลายผ้านะคะที่เกิดจากการถักทอด้วยมือ 100% นะคะคือพี่จะชอบเกี่ยวกับการทอมือค่ะไม่ได้ทอที่เรื่องนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันได้ในส่วนของลวดลายที่บอกเล่าในผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายนะคะก็ชอบในตรงนี้เบื้องต้นคือชอบละชอบเกี่ยวกับเรื่องราวใช่ค่ะคือมีความชอบเป็นของตัวเองใช่ค่ะมีจินตนาการพอได้สวมใส่แล้วเหมือนเราอยู่บ้านเหมือนเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมใช่ค่ะงั้นแสดงว่าแต่ละผืนที่เราเห็นย่อมมีที่มาของแต่ละลวดลายที่แตกต่างกันใช่ไหมคะมันจะมีแบบประมาณว่าผ้าอันนี้มาจากจังหวัดนี้อำเภอนี้อย่างนี้ไหมคะพี่ก้อยใช่ค่ะก็สมมติว่าเหมือนที่พี่บอกว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละต่างจังหวัดนะคะเขาจะมีเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาของบรรพบุรุษอย่างเงี้ยค่ะผ้าไหมผืนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ของจังหวัดอะไรคะอันนี้ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อของผ้าไหมอยู่แล้วค่ะทีนี้การที่จะคัดไหมออกมาแล้วก็ลวดลายที่จะมาลงมัดหมี่ในผ้าไหมค่ะมันก็จะบอกเรื่องราวของโบราณจริงๆอย่างลายตรงนี้ค่ะถ้าคนที่ไม่ได้ดูผ้าไหมเป็นก็เอ้ยมันคือลายอะไรเหมือนลายเหมือนลายดอกไม้ไหมเหมือนลายแล้วนี่เขาเรียกว่าลายอะไรอันนี้เขาเรียกว่าลายว่านสี่ทิศว่านสี่ทิศใช่ค่ะจะบอกถึงความหมายของลายในผ้าแต่ละผืนค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเหมือนเรื่องโชคลางใช่ไหมคะสมมติว่าเราเลือกผ้าลายเนี้ยว่าสี่ทิศนะเราก็จะได้นำโชคลาภของแต่ละทิศเนี้ยเข้ามาหาเราก็จะมีโชคดีมีดวงซื้อหวยถูกอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนี่คือความเป็นความเชื่อของคนไทยโบราณใช่ค่ะบอกเรื่องราวในผืนผ้าค่ะแสดงว่าถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องราวของผืนผ้าเขาก็จะรู้เลยว่าคนที่ใส่ลายนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ใช่คนที่ใส่ลายนี้เข้ามาจากไหนใช่ค่ะมันสามารถบอกถึงความชอบความเชื่อและรสนิยมของคนใส่ได้ด้วยแล้ววิธีการเลือกผ้าไหมก็ผ้าไหมนะคะผ้าไหมในแต่ละภูมิภาคก็จะมี
เป็นไหมที่อย่างสมัยก่อนเขาจะไม่มีโรงงานใช่ไหมคะเขาก็จะเลี้ยงเองที่บ้านเลี้ยงเองที่บ้านมีโรงไหมเองแล้วก็จะสาวเองตามวิถีชาวบ้านนะคะเหมือนมีหม้อต้มอันนึงนะมีตัวใช่ค่ะหมุนหมุนสาวใช่สาวไหมออกมาแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติสมัยก่อนนะคะพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะก็จะมีโรงงานแล้วก็เลี้ยงไหมที่บอกว่าเป็นอุตสาหกรรมละส่งไปที่โรงงานแล้วก็รีดไหมไม่ได้เป็นเขาเรียกสาวมือหรือว่าตามมือของคนเฒ่าคนแก่ละกันไหมคะพี่ก้อยคุณภาพนะคะถ้าคนอยู่ที่คนชอบค่ะน้องบีหลายหลายท่านก็ชอบในความเป็นไหมบ้านจริงๆมีขี้ไหมมีปมไหมก็คือมันถ้าเกิดทอโรงงานก็จะเรียบสมูทเท่ากันหมดเลยแต่พอเป็นผ้าไหมทอมือมันก็จะมีความเป็นปมของความก็อยู่ที่รสนิยมของความชอบของแต่ละคนใช่ค่ะแต่คนที่เลือกซื้อผ้าไหมเขาก็จะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไหมตลาดที่เขาเรียกว่าไหมจุนหรือไหมสาวมือที่เขาเรียกว่าไหมบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วความจริงมาจากไหมตัวเดียวกันไหมไหมตัวเดียวกันค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าไหมสายพันธุ์ทองอะไรไหมทองนี้ก็มีอ๋อไหมก็จะมีสายพันธุ์แยกออกไปอีกใช่การเลี้ยงก็จะแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็เวลาการรีดเส้นไหมนะก็จะมีเส้นเป็นเบอร์ละทีนี้นี่แหละคือเรียกว่าการรีดไหมในยุคสมัยใหม่ทุกวันนี้โอ้โหได้ความรู้เพิ่มเยอะมากค่ะคือพี่ก้อยใช้ใจเข้าไปศึกษาจริงๆเนาะพอรู้แบบละเอียดมากนะคะแต่ว่าแบรนด์กินรีผ้าไทยไม่ได้มีแค่ผ้าไหมที่เป็นผืนใช่ค่ะเพราะบีเห็นเป็นทั้งกางเกงเพราะบีแอบหยิบมาใส่ด้วยเมื่อกี้อันนี้เป็นผ้าฝ้ายอันนี้คือผ้าฝ้ายคือด้วยเจตนารมณ์ของตัวเองนะคะคือมันจะเขาเรียกคนตามชนบทหรือตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเขาจะเอาธรรมชาติเข้ามาในการเขาเรียกว่าปัจจัย4ใช่ไหมคะจะมีเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นเครื่องหนังเอาหนังสัตว์มาอะไรเงี้ยก็ประยุกต์ขึ้นมาเป็นเอาฝ้ายอะไรเงี้ยค่ะเป็นไหมอะไรเงี้ยมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มละทีนี้ผ้าฝ้ายเนี่ยก็จะเป็นผ้าไทยสมัยโบราณจริงๆที่ทำมาเป็นเครื่องนุ่มห่มแล้วก็ถักทอเป็นลวดลายต่างๆเหมือนที่เราเห็นด้านหลังใส่สบายค่ะใส่สบายแล้วก็จะอย่างที่พี่ใส่กับน้องมีใส่เนี่ยก็จะเป็นมาจากจังหวัดน่านอ๋ออันนี้ผ้าฝ้ายทางเหนือทางเหนือค่ะส่วนใหญ่ผ้าฝ้ายจะมาจากทางเหนือทางเหนือก็เยอะใช่ไหมคะทางเหนือเยอะผ้าไหมจะมาจากอีสานอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็จะย้อมสีธรรมชาติใช่คือสีเขาจะออกมนๆสีจะออกแบบไม่แบบชัดเจนมากค่ะเส้นทุกเส้นที่เกิดจากการทอทุกเส้นเกิดจากสีธรรมชาติหมดเลยแล้วดีไซน์ส่วนมากนะคะเราจะคัตติ้งแล้วก็ช่วยกันออกแบบกับช่างตัดบอกว่าเฮ้ยทรงเนี้ยผ้าที่เราได้มาเราจะได้ผ้ามาเป็นผืนเนี้ยค่ะเป็นผืนเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็จะมาคุยกับช่างที่ประจำที่ร้านนะคะบอกว่าถ้าเกิดได้ผ้ามาประมาณนี้เราจะมาคัตติ้งทรงไหนสวยเนี้ยค่ะเพราะว่าผ้าแต่ละผืนไม่ใช่ว่าจะเอามาตัดแล้วสวยค่ะเพราะมันต้องมีการชนลายด้วยอะไรด้วยมันไม่เหมือนผ้าที่เป็นทอเครื่องแล้วแบบลายเสมอกันใช่ค่ะซึ่งละเอียดอ่อนมากๆเลยใช่ใช่ละเอียดอ่อนใช่เราต้องเลือกช่างที่เลือกฝีมือจริงๆด้วยเพราะว่าการที่เราทอการที่เรามาคัตติ้งแล้วเราอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะอย่างเงี้ยลายก็ต้องชนกันทั้งด้านหน้าด้านหลังขาขวาขาซ้ายเพราะถ้าตรงนี้มันเหลื่อมขึ้นมามันก็จะไม่สวยแล้วใช่ค่ะลายต้องชนกันค่ะคือละเอียดมากจริงๆแล้วจุดเด่นของกินรีผ้าไทยแตกต่างจากแบรนด์ผ้าไทยแบรนด์อื่นยังไงบ้างคะพี่ก้อยจุดเด่นนะคะค่ะพี่เนี่ยอยากจะเป็นจุดศูนย์รวมของผ้าไทยจริงๆแล้วก็จากภูมิภาคทุกภูมิภาคจริงๆแล้วสี่ภาคเลยใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบตรงที่ว่าเราอ่ะอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันจะมีงานที่ทางรัฐบาลนะเขาจะจัดบ่อยเกี่ยวกับงานศูนย์เศรษฐกิจเกี่ยวกับงานเมืองทองงานโอท็อปที่ศูนย์เมืองทองใหญ่ๆค่ะพี่ก็จะมีโอกาสได้ไปเดินนะคะไปเดินซึ่งเขาจะมาทุกภูมิภาคเลยมาจัดงานมาโชว์งานผ้าไหมผ้าฝ้ายทุกภูมิภาคเราก็ไปศึกษาตรงนั้นนะคะกับกลุ่มผู้ทอที่ได้คุณภาพจริงๆไปพูดคุยไปขอความรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงๆใช่ค่ะแล้วก็ผ้าเนี่ยเราก็จะเลือกจากแหล่งทอที่เป็นกลุ่มโอท็อประดับ5ดาวคือเรียกได้ว่า
คือเราคัดสรรมาตั้งแต่แหล่งที่มาใช่ไปพูดคุยกับประธานกลุ่มโอท็อปว่าผ้าผืนนี้นะทอแล้วปะลวดลายประมาณไหนอะไรยังไงการย้อมเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแยกการใช้งานด้วยไหมคะผ้าไหมควรอะไรยังไงสวมใส่คนที่นึกถึงผ้าไหมผ้าฝ้ายจะนึกถึงต้องมีอายุใช่ต้องใส่ไปวัดใช่ไหมคะต้องมีเหตุจำเป็นให้ใส่ใช่ใช่พี่อยากจะเอาผ้าทอมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายนะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่เดินห้างก็ได้คือไม่จำเป็นต้องฉันต้องเป๊ะออกงานใช่งานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรเงี้ยคือเราจะนึกถึงอย่างนั้นไงใช่ใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เอาผ้าเหล่านี้ค่ะมาคัตติ้งแล้วก็มาในรูปแบบของนี้ค่ะเห็นไหมกางเกงสบายสบายแบบนี้หรือใส่ไปทำงานก็ได้เป็นชุดเดรสชุดกระโปรงทรงสอบแบบง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยค่ะความยากง่ายของการทำธุรกิจผ้าไหมถ้าจริงๆอ่ะทุกอาชีพมีความยากหมดนะคะแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เรารักในอาชีพเรารักในงานที่เราทำหรือเปล่าถ้าเรารักในงานที่เราทำนะคะมันจะผ่านไปด้วยดีค่ะแต่หลักๆเลยของพี่อะค่ะหนึ่งคือเราเป็นแม่บ้านเรามีลูกไงคะมีลูก2คนซึ่งไล่ๆกันเราก็จะมีเวลาที่แบบจะมาโฟกัสตรงเนี้ยไม่ได้เต็ม 100% แต่เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษาไปศึกษาจนมั่นใจศึกษาจนมั่นใจใช่ค่ะก็คือนานไหมคะกว่าจะเป็นกินรีผ้าไทยรู้สึกว่าจะประมาณเกือบ1ขวบ1ปีละแสดงว่าคือศึกษามาอย่างละเอียดเลย1ปีละลองผิดลองถูกก็เยอะนะคะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยผ้าตัวนี้ทำไมราคาถูกจังเอ้ยทำไมตัวนี้ทำไมราคาแพงจังทั้งที่เป็นผ้าตัวเดียวกันอย่างเงี้ยหรอเพราะบางคนก็ดูไม่ออกว่าทำไมใช่อันนี้ก็คือผ้าไหมอันนี้คือผ้าไหมทำไมอันนี้เป็นหมื่นอันนี้เป็นพันอะไรอย่างงี้เราก็ซื้อสิคะซื้อมาเลยมาสัมผัสอยากรู้ต้องลงทุนเพื่อที่จะซื้อมามาสัมผัสแล้วก็ผ้าฝ้ายงานจกงานเกาะล้วงอะไรพวกนี้ทำไมตรงนี้ขายถูกตรงนี้ขายแพงซื้อมาค่ะมาสัมผัสเราจะได้รู้ว่าลูกค้าถามเรามาค่ะนะคะเราได้บอกเขาถูกว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะที่มาที่ไปแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติพี่ก้อยก็ใส่ผ้าไหมทุกวันใส่หมายถึงว่าแบรนด์ของที่ร้านทุกวันทุกวันค่ะเพราะว่าเราหนึ่งเรามีช่างใช่ไหมคะเราก็เอาผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะนะก็ไปประยุกต์ให้ช่างเนี่ยตัดออกมาให้เราเป็นเนี่ยเป็นแบรนด์เป็นในตัวเดินไปไหนคนก็จะทักละใช่ค่ะดูง่ายๆสบายๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าเวลาเรามองผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดไทยอันนี้คือของสายตาที่พี่มองนะคะความรู้สึกเราความรู้สึกเราทำไมมันสวยนะคะทำไมดูมีออร่ามันจะต่างคือผ้าทุกชิ้นนะคะมีรู้ท่าไหมว่ามันทำมือทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นสาวไหมสาวผ้าฝ้ายมาทอกระทบในแต่ละเส้นใช่เป็นผืนผ้าขึ้นมาเคยเห็นเนาะใช่ค่ะคือทุกอย่างมันผ่านด้วยแรงกายแรงใจของผู้ทอใส่แล้วมันมีเขาเรียกมันมีพลังนะคะมันมีพลังความออร่าความสวยความเป็นไทยงั้นแสดงว่าแบรนด์กินรีผ้าไทยไม่ใช่แค่แบรนด์ผ้าไทยที่จับผ้าไทยมาแล้วมาตัดเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงเป็นเสื้อแต่มันมาจากแรงบันดาลใจข้างในที่ใส่ใจเข้าไปในทุกชิ้นทุกผลงานคือมั่นใจได้เลยค่ะว่าท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านไหนที่เลือกแบรนด์กินรีผ้าไทยจะได้ผ้าไปตรงตามที่คุณต้องการเราพอพูดคุยกับพี่ก้อยหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าเราจะให้พี่ก้อยมาเลือกผ้าไหมในร้านให้ดูนะคะแล้วก็เราจะลองหยิบตัวอย่างมาเล่าเรื่องราวบนลวดลายบนผืนผ้าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะสักครู่บีก็แอบไปเดินช็อปมาในร้านนะคะก็จะมีผ้าอยู่
จำนวนหนึ่งที่บีมองแล้วอยากรู้เรื่องราวว่าผ้าแต่ละผืนมีเรื่องราวมายังไงเพราะจากที่พี่ก้อยเล่าครั้งแรกแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ผ้าธรรมดาธรรมดานะอันนี้ที่บีหยิบมาที่บีชอบเพราะบีเห็นมันมีลายปากใช่ที่มันนูนขึ้นมาใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่ก้อยสวยมากอย่างผืนนี้นะคะจะเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือนะคะจากจังหวัดลำพูนเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีคุณภาพมากๆเลยวันที่ไปเจอผ้าผืนนี้เราไปจับแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เห็นลวดลายแล้วเนี่ยมันเป็นงานปักที่มันสวยอะมองเราไปแล้วมันสะดุดตาแล้วก็เลยเข้าไปถามนะคะถามเขาบอกว่าลวดลายที่อยู่บนผ้าผืนนี้นะคะใช้เวลาปักทีละดอกทีละเส้นนะคะ4เดือนกว่าจะได้ผ้าผืนนี้เดียวนี้ใช้เวลา4เดือนใช่โอ้โหเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโหมันแบบถือว่าเป็นแฮนด์เมดจริงๆคือใครได้ไปใส่ให้ครบ40ปีนะเขาปักกันอยู่4เดือนค่ะแล้วเราก็มาดีไซน์แล้วคัตติ้งนะในรูปแบบของเสื้อคลุมเหมือนที่อยู่ด้านหลังนะคะอ๋อก็คือไม่ใช่เฉพาะที่ทำเป็นผ้าถุงอย่างเดียวค่ะเสื้อก็ได้ผ้าถุงก็ได้ค่ะคือแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์เป็นรูปแบบไหนใช่ค่ะแล้วบีก็ไปเจอลอยกระทงผืนนึงซึ่งมองเฮ้ยมันสื่อถึงวัฒนธรรมไทยลงไปบนผืนผ้าด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าเป็นสีค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือเหมือนกันนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือเหมือนกันแล้วก็ใช้สีนะคะสีในการเพ้นอ่ะฮะค่ะแล้วสีนี้จะเลอะไหมพี่ก้อยหลายคนกังวลว่าเวลาเราซักเวลาเรารีดแล้วเนี่ยมันจะเลอะหรือเปล่าไม่เลอะค่ะนะคะเขาใช้สีพิเศษปกติซักปกติรีดปกติได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผืนที่บีมองว่ามันสื่อถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วก็อันนี้เหมือนกันเหมือนการบอกเรื่องราวการวัฒนธรรมของแต่อันนี้ก็เป็นแบบทอผ้าใช่ไหมคะทอผ้าตำข้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มาจากภาคไหนคะพี่ก้อยผ้าไหมผืนนี้ตัวนี้มาจากเชียงใหม่ของแม่แจ่มค่ะอ๋อของแม่แจ่มคือเนื้อผ้าคือผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายแล้วก็ทอย้อมสีธรรมชาติด้วยค่ะอืมค่ะผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแต่เพ้นลายนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่บีหยิบมาคือบีเห็นมันอยู่บนกางเกงบีเลยอยากเห็นเนื้อผืนผ้าจริงๆค่ะอันนี้คือตัวนี้เขาเรียกว่าผ้าฝ้ายขิดยกดอกนะคะผ้าฝ้ายขิดยกดอกเขาจะทอโดยการยกปลายดอกนูนขึ้นมาเห็นไหมคะน้องบีแล้วก็บอกเรื่องราวด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะคือเป็นลายไหโบราณอ๋ออันนี้คือไหดองใช่ใช่ค่ะนะคะตอนแรกดูไม่ออกถ้าพี่ก้อยไม่บอกว่ามันเป็นไหเพราะเราดูแล้วมันจะรวมๆใช่ซึ่งแต่ละผ้าเหมือนที่พี่บอกค่ะว่าในแต่ละผ้าแต่ละผืนที่เขาทอมาเนี่ยมันบอกเรื่องราวของวัฒนธรรมนะคะของสมัยโบราณของแต่ละพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะแล้วเราก็เอามาคัตติ้งเป็นกางเกงที่อยู่ด้านหลังคือคอย่างที่พี่ก้อยบอกว่าเส้นต้องชนเส้นในการคัตติ้งไม่งั้นเดี๋ยวลายมันเหลื่อมกันมันก็จะไม่สวยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่างก็ต้องฝีมือมืออาชีพพอสมควรใช่ก็คุยกันต้องคุยกันสื่อสารกันด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้คือไหมันก็จะสื่อมาทางอีสานค่ะก็บ้านเชียงไงคะที่ไหโบราณที่เขาขุดเจอก็เลือกจุดเด่นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเข้ามาอยู่บนผืนผ้าอีกทีนึงใช่ค่ะนี่แหละค่ะมันคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่บางครั้งคนไทยอ่ะมองข้ามความเป็นไทยไปซึ่งฝรั่งมังค่าเขาให้ความสนใจมากแต่คนไทยอ่ะลืมจริงๆแล้วยิ่งฟังอ่ะขนลุกตามพี่ก้อยมันมีพลังใช่เพราะตอนแรกอ่ะคือเป็นคนที่แบบใส่เพราะอะไรชอบไงแค่นั้นเองแต่พอรู้เข้าไปลึกๆตอนนี้ไม่ให้ชอบละรักไปเลยใช่ค่ะใช่พอเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วมันจะอยู่ไม่เบื่อจนในนี้บีอยากจะลือผ้าออกมาทางร้านแล้วถามพี่ก้อยแล้วเนี่ยว่าแต่ละผืนมันคืออะไรเหมือนตอนเด็กที่เราอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเขาเล่าเรื่องในอดีตให้เราฟังอุ้ยมันสนุกมากตอนนี้ผืนนี้บีสะดุดตามากค่ะคือทั้งลวดลายลวดลายมันสะดุดตามันดูเป็นเหมือนเจ้าเมืองหรือเป็นอะไรที่มันแบบคือสีมันจะมีเหลื่อมสะท้อนตามเงาของแสงที่ตกกระทบด้วยค่ะอ่ะฮะผ้าผืนนี้เป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมทั้งผืนเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราจับดูเนี่ยมันสัมผัสถึงความนุ่มมั้ยคะน้องบีนุ่มมากค่ะพี่ก้อยใช่คือผ้าผืนเนี้ยคือพี่เห็นแล้ว
เหมือนถูกชะตาเลยคือฉันต้องเป็นเจ้าของผืนนี้ให้ได้ค่ะคือมีพี่คนนึงที่ อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะเขาได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะเห็นในกล้องนะคะน้องมีผืนนี้เห็นในกล้องแล้วก็ดูในกล้องแล้วเนี่ยสวยมากแล้วก็คือเราเห็นแล้วว่าเราถูกชะตากับผ้าผืนนี้แล้วเขาพี่นะคะพี่ท่านเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องราวของผ้าผืนนี้ว่าเจ้าของเนี่ยค่ะเป็นอาแปะนะอายุ90ปีแล้วคนสมัยก่อนนะคะน้องบีเขาเก็บผ้าไว้เยอะมากเป็นผ้าไหมค่ะเก็บไว้เป็นแบบโกดังเลยเพราะว่าสมัยก่อนนะคะเขาจะแลกของกันคนไทยจะไปแลกของข้าแลกอะไรเขาเรียกว่าแลกข้าวแลกน้ำแลกอะไรก็แลกกับคนจีนนะคะเขาจะเอาผ้าไหมไปแลกมาใช่ไหมคะคือคนจีนจะรับผ้าไหมของคนไทยไปแล้วเขาจะให้พวกของกินหรือของใช้อะไรของเรามาแลกกันคือเขาไม่ได้ใช้เงินเหมือนทุกวันนี้ไงคะเขาก็เก็บผ้าผืนนี้ไว้แล้วทีเนี้ยพอเจ้าของผ้าเนี่ยค่ะเสียชีวิตทีเนี้ยลูกหลานนะคะเขาก็ไปเปิดตู้ค่ะก็เจอแบบว่าเจอเยอะมากแล้วพี่ก็ได้มาส่วนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือของผืนนี้แบบคนนั้นเลยเหรอคะใช่แต่ผืนนี้พี่ชอบที่สุดแล้วมองทีไรจับทีไรเนี่ยจะขนลุกทุกทีนี่ไงคะขนลุกเยอะค่ะแล้วมีพลังอยู่ในตัวสวยแล้วมันเรามองดูผ้าแล้วเหมือนที่น้องมีพูดเมื่อกี้เลยมันเหมือนเขาทอมาเพื่อแบบว่าจะให้เจ้านางหรือว่าใช่ค่ะแล้วมันเป็นผ้าไหมขีดซึ่งเราดูด้านในนะคะลายก็จะเป๊ะมันเหมือนโชว์ได้สองหน้าก็คือใช้ได้สองหน้าลายเขาจะด้านหน้ากับด้านหลังลายเดียวกันไหมคะพี่ก้อยลายเดียวกันแต่ว่าเขาโชว์ก็คือด้านหน้าจะสลับให้เห็นทองชัดกว่าเป็นแดงใช่ไหมคะดอทองนูนทองใช่ด้านในก็คือจะนูนแดงถูกไหมคะใช่นี่จนูนแดงนะคะคืออันนี้คือลูกเล่นของผ้าเขาคือคนคิดดูค่ะว่าคนย้อนไปโอ้น่าจะหลายสิบปีอะค่ะเกินน่าจะเกินอายุของเรานะอย่างนี้ยิ่งเก็บไว้นานเพิ่มมูลค่าไหมคะพี่ก้อยมีคนขอซื้อแต่พี่ไม่ขายคือเราชอบเราถูกชะตานะคะก็เลยว่าจะเก็บไว้ประดับที่ร้านมันคือคุณค่าทางจิตใจเนาะใช่เหมือนเขาอยากอยู่กับเราด้วยเพราะพี่เขาบอกว่ามีคนอยากได้เยอะมากแล้ววันนั้นนะคะพี่เขาก็บอกว่าเขาฝันบอกว่าเขาอ่ะนำผ้าผืนนี้ไปให้น้องผู้หญิงคนนึงเขาก็เลยคิดว่าต้องเป็นพี่เขาก็เลยได้ตัดสินใจขายให้พี่ค่ะถือว่าโชคดีที่ได้มานะคะเพราะเท่าที่ดีทราบมาก็คือถ้าลายไหนที่ทำยากๆแล้วคนทอไม่อยู่แล้วหรือเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่แกะฝีมือมาทำใหม่ไม่ได้ผ้าผืนนั้นก็จะมีมูลค่าขึ้นมามหาศาลทันทีค่ะนี่พอยิ่งได้พูดคุยยิ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์ผ้าไทยทีนี้บีอยากให้พี่ก้อยอะค่ะฝากข้อคิดหรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็อุดมคติหรือการที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์นะเนาะแล้วจะทำให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่สูงสุดของเจ้าของแบรนด์ได้พี่ก้อยมีทัศนคติอะไรในชีวิตทัศนคติหลักๆเลยก็คือเราต้องเอาใจเหมือนเราจะไปซื้อของหรือซื้ออะไรกับคนอื่นนะคะเราก็อยากได้ของดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายเงินไปใจเขาใจเราอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าผ้าทุกชิ้นที่เราคัดสรรมามันต้องเป็นผ้าที่มีคุณภาพก็เลยต้องไปเลือกแหล่งทอที่มีคุณภาพซึ่งแหล่งทอเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคัตติ้งในการเลือกช่างตัดก็ดีคือทุกขั้นตอนเนี่ยคือเราอยากจะทำด้วยใจจริงๆแล้วก็มีคุณภาพจริงๆนะคะทุกครั้งที่คุยกับลูกค้าพี่จะบอกเสมอว่าถ้ารับผ้าของทางร้านเราไปแล้วถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเรายินดีคืนเงิน 100% ค่ะค่ะเพราะว่าพี่ก้อยขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยซึ่งตอนนี้เหมือนที่บอกค่ะว่ามาไลฟ์สดกันเยอะค่ะขายกันเยอะมากนะคะซึ่งวันนี้พี่
ผ่านจุดนั้นมาก่อนเหมือนที่พี่บอกตอนช่วงแรกบอกว่าเฮ้ยทำไมผ้าผืนนี้มันถูกทำไมผ้าผืนนี้มันแพง uh-huh. เราเป็นผู้บริโภคเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้าทำไมราคามันทำไมถึงต่างกันก็เราก็ต้องลองสั่งซื้อมาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเนื้อผ้าไหมเนื้อผ้าฝ้าย uh-huh. ที่ราคาต่างกันมันย่อมคุณภาพต่างกันแน่นอนค่ะแล้วปัจจุบันคือโลกออนไลน์คนซื้อของไม่ได้เห็นผ้าก่อนอาจจะมีบ้างผู้ประกอบการที่ตอนไลฟ์เป็นผ้านี้ตอนส่งถึงมือลูกค้าเป็นอีกแบบนึงเขาก็เรียกว่าตรงนั้นก็คือไม่มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพแต่ของพี่ก้อยคือถ้าส่งไปแล้วไม่ถูกใจคุณส่งกลับมาเลยเราโอนเงินคืนกลับเลยใช่คือวันนี้เราไม่ได้เพียงแค่ว่าขายวันนี้แล้วผ่านไปใช่ไหมคะใช่เราอยากให้คนที่สวมใส่เขามีความรู้สึกรักในสิ่งที่เขาได้ไปจริงๆใช่ค่ะUh-huh. แม้กระทั่งแบบเสื้อค่ะเสื้อที่เราตัดออกแบบมาเนี่ยค่ะลูกค้าสั่งไปแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่ารูปร่างของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันใช่ไหมน้องมีโอเคส่งกลับมาให้ทางร้านได้เลยเปลี่ยนไซส์หรือสั่งตัดพิเศษให้เลยโอ้ดีจังแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดส่งกลับมาแล้วทางร้านต้องไปตัดใหม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มเลยค่ะโอ้โหเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่น่ารักมากคือเอาใจลูกค้าเป็นพิเศษสุดๆค่ะค่ะคือบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าวันนี้เลือกผ้าไทยที่กรีนรีผ้าไทยแล้วจะผิดหวังค่ะค่ะเราได้รู้เลยว่าวันนี้ค่ะเขาไม่ได้ใช้แค่ความอยากจะขายแต่เขาใช้ความรักในการอยากจะทำแล้วก็อยากจะอยู่กับผลงานที่เขารักบีอยากให้พี่ก้อยฝากช่องทางติดต่อกรีนรีผ้าไทยนิดนึงค่ะที่หน้าร้านนะคะกรีนรีผ้าไทยนะคะก็จะอยู่ที่ถนนนะคะเพชรเกษมเข้าซอยเพชรเกษม63มาประมาณ1กิโลเมตรนะคะอยู่ด้านซ้ายมือตึกส้มๆก็จะเจอละหรืออยากจะโทรเข้ามานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะ061นะคะ1989396ค่ะหรือช่องทางติดต่อออนไลน์นะคะก็ที่แฟนเพจค่ะนะกรีนรีผ้าไทยหรือ LINE แอดก็ได้ค่ะใส่แอดแล้วก็ K นะคะ INRWE นะกรีนรีนะคะฝากติดตามรายการ D-Life ด้วยนะคะทาง Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้บีก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็นั่งคุยกันเนาะค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ